คนนี้ให้เขาเหลืองเห็นไหมคะพอเขาเหลืองเสร็จแล้วก็กลับด้านให้ทำเป็นแป้งทอดได้นะแต่ว่าต้องพักแป้งก่อนค่อยเอาไปทอดนะมันจะพองสวัสดีค่ะขอต้อนรับสู่ช่องไมซ์สไปซ์ตุรกีนะคะวันนี้มีนาจะมาแชร์แป้งโดในดวงใจคือทำบ่อยมาก1แป้งโดนะคะสามารถทำได้หลายอย่าง1จะเป็นพิซซ่าก็ได้2จะเป็นขนมปังสดก็ได้ขนมปังสดนี่เนื้อในนิ่มมากนะคะไม่จำเป็นต้องมีเตาอบมีกระทะใบเดียวก็สามารถทำได้เหมือนกันเอามาทำได้หลายอย่างอยากกินเป็นแซนด์วิชแฮมเบอร์เกอร์ได้หมดถ้าสดชื่นและพิซซ่าแป้งนุ่มๆแบบนี้มีแค่นมนะคะแป้งยีสต์เกลือทำได้ขนาดนี้ไปดูกันดีกว่าค่ะวันนี้นะคะอยากกินขนมปังแบบเป็นหลายแบบอะมีนาบอกเลยเป็นหลายแบบ1มีนาอยากทานขนมปังสดหน้ากับกระทะ2แล้วก็จะทำเป็นแป้งพิซซ่าให้ลูกชายด้วยเพราะฉะนั้นมันจะเป็นแป้งอเนกประสงค์ค่ะแป้งโดอเนกประสงค์ซึ่งสามารถทำได้ทั้งเป็นขนมปังสดนะคะใช้หน้ากับกระทะหรือว่าเอาเข้ากับเตาอบก็ได้หรือว่าใครจะทำเป็นแป้งพิซซ่าก็ได้แต่อันนี้มันคือสูตรของมีนาเองนะไม่ใช่สูตรของใครเลยนมค่ะนมอุ่นนี่คือครึ่งถ้วยตวงนะมีนาจะใช้นมอุ่น1ถ้วยตวงแต่ว่านมมีนาเนี่ยมันร้อนเกินมีนาจะผสมนมเย็นลงไปด้วยบางครั้งเราอุ่นนมนะคะแล้วนมเนี่ยมันร้อนเกินเราผสมนมเย็นลงไปด้วยก็ได้เป็นนมอุ่นนะคะหรือว่าใครจะใช้นมอุณหภูมิห้องก็ได้ถ้าอากาศร้อนจัด1ถ้วยตวงอันนี้มันอย่างละครึ่งถ้วยตวงนะมีนาใส่ไป2ก็เท่ากับ1ถ้วยตวงอยากได้ความหวานของน้ำผึ้งนิดหน่อยความหอมของน้ำผึ้งนิดหน่อยใส่ไปเลยค่ะมีนาใส่ไปประมาณ2ช้อนชาเนี่ยพูนๆแบบเนี้ยใครจะใส่เป็นน้ำตาลทรายก็ได้เพื่อช่วยให้ยีสต์เขาทำงานด้วยแล้วก็มันจะได้มีความแบบหวานติดปลายลิ้นนะคะแต่ว่าถ้าใส่น้ำผึ้งเนี่ยมันจะมีความหวานและหอมอ่อนๆติดปลายลิ้นแต่ยีสต์ค่ะยีสต์นะคะเหมือนเดิมค่ะมีนาใช้ Active Dry Yeast นะคะใครจะใช้ Instant ก็ได้ใส่ไป2ช้อนชาเหมือนเดิมอากาศร้อนจัดใครอากาศร้อนจัดใส่ไปช้อนชาเดียวก็ได้จะใช้เป็นยีสต์แบบไหนก็ได้ไม่มีปัญหายีสต์หวานถ้าทำขนมปังที่มีรสหวานใช้ยีสต์หวานแต่ว่ามีนาใช้ได้หมดทั้งยีสต์หวานยีสต์จืดนะคะใครอยากได้ยีสต์นะคะติดต่อไปที่เพจนะคะ My Supply ตุรกีได้เลยมีขายค่ะนี่นะคะขนมปังแป้งขนมปังหรือแป้งสาลีอเนกประสงค์ก็ได้มีนาใช้แป้งสาลีอเนกประสงค์มีนาไม่รอยีสต์ขึ้นฟูนะใครจะรอก่อนก็ได้สักประมาณ5นาทีรอพรูฟฟีดให้ขึ้นฟูส่วนตัวมีนาใช้แป้งสาลีอเนกประสงค์นะคะใครใช้แป้งขนมปังก็ได้จะตราไหนก็ได้ยี่ห้อไหนก็ได้ตามที่เราเขาเรียกว่าอะไรตามที่เราถนัด2แล้วนะใส่ไป2ก่อนนะไม่ช่างให้นะคะอันนี้เพราะว่ามันแค่นวดให้แป้งแบบนุ่มๆไม่ติดมือเป็นพอเกลือค่ะเกลือป่นของเมืองนอกเนี่ยเขาจะไม่ค่อยเค็มเท่าไหร่มีนาใส่ไปประมาณ1ช้อนชาแต่ว่าถ้าใครคิดว่าอุ๊ยตายแล้วมันเค็มก็ลดลงแต่บอกเลยนะว่าขนมปังมีนาจะเป็นรสอ่อนๆจะไม่ใช่รสจัดเหมือนของคนไทยเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวมันจะเค็มมันไม่เค็มแต่วันนี้ทำไมมาแบบดุใช่มั้ยก็มีหลายท่านค่ะบางครั้งมีนาใส่ไป2ช้อนชาอย่างเงี้ยอุ๊ยตายแล้วไม่เค็มหรอลองทำดูก่อนนะคะแล้วก็จะได้รู้ว่าเค็มไม่เค็มคนทุกอย่างให้เข้ากันแล้วจะใส่น้ำมันพืชค่ะใส่ไปประมาณ1ช้อนโต๊ะ2ช้อนโต๊ะมีนาใช้น้ำมันดอกทานตะวันนะใส่ไป2ช้อนโต๊ะเพื่ออะไรคือเพื่อที่เวลาขนมปังเขาเย็นตัวลงอ่ะเขาจะได้มีความนุ่มฟูนานกว่าที่จะไม่ใส่อันนี้คือคนทำขนมปังที่ตุรกีเขาบอกมานะทำแบบนี้แล้วนะใครอยากผสมแป้งโฮวีตนะคะผสมไปตอนนี้เลยก็คือแป้งโฮวีตอัตรา1ส่วนต่อแป้งสาลีอเนกประสงค์2ส่วนจะใส่ไป3เลยไหมยังขอดูเนื้อแป้งก่อนได้แล้วค่ะใส่ไปไม่ถึง3อ่ะ
เวลาเรานวดนะคะบางคนอะนวดเท่าไหร่แป้งก็เป็นก้อนมีนาก็ไม่ค่อยเข้าใจเหมือนกันดูนะถ้าแป้งเป็นก้อนแปลว่าเราใส่แป้งเยอะเกินไปใช้กำปั้นเนี่ยค่ะกดลงไปแบบนี้แรกๆอะนะแล้วก็พลิกแป้งเขาแล้วก็กดพลิกแป้งเขาแล้วก็กดแค่นี้เองน่าจะใช้2ถ้วยตวงครึ่งอะค่ะแป้งแล้วก็แค่นวดทุกอย่างให้เข้ากันค่ะเท่านั้นเองเสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็พักแป้งได้เลยเนี่ยค่ะพอนวดไปใช่ไหมแป้งเขาก็จะดูดน้ำแล้วเขาก็จะมีความหนึบเนี่ยมีความหนึบแล้วก็จะนวดไม่ได้เนี่ยจะนวดไม่ได้แบบนี้นี่พอแป้งเขามีความหนึบเขาจะนวดไม่ได้พอนวดไม่ได้เราก็โรยแป้งลงไปเท่านั้นเองอาจจะใช้แป้งถึง3ถ้วยตวงคือแล้วแต่ทำไมไม่บอกมาเป๊ะๆคะแป้งแต่ละท่านแต่ละประเทศนะคะดูดน้ำต่างกันแป้งที่ออกมาแต่ละล็อตต่างกันนะคะนวดสัก 3-4 นาทีนะคะให้แป้งเนียนนิดนึงแค่นี้เองไม่ใช่ว่าแป้งติดมือนิดหน่อยแล้วทนไม่ได้คือติดมือนิดหน่อยก็นวดไปค่ะเอาแป้งเนี่ยโรยไปบางๆแล้วก็นวดไปมีนานเสร็จแล้วเหนื่อยอากาศมันร้อนนะขี้เกียจนวดนานเสร็จแล้วค่ะตัวเนี้ยเรียบร้อยแป้งก็จะเป็นแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราจะพักแป้งนะคะขึ้นเป็น2เท่าโดยการทาน้ำมันเล็กน้อยที่อ่างผสมนะคะที่อ่างเนี่ยอ่างพักแป้งอ่ะเพราะว่าแป้งโดก็จะได้ไม่ติดอ่างเวลาเอาออกมาก็จะได้เอาออกมาง่ายๆทาบางๆแล้วก็เอาแป้งทาบางๆนะคะแล้วก็เอาแป้งโดเนี่ยนะคะกิ้งลงไปบางๆเสร็จแล้วเอ๊ะหาถุงพลาสติกคุมไว้ก็ได้ค่ะอย่างเงี้ยอ่ะให้เขาขึ้นเป็น2เท่านะคะจะประมาณ20นาที30นาที40นาทีคือแล้วแต่อุณหภูมิของแต่ละประเทศนะคะพักไว้ค่ะมาค่ะแป้งขึ้นแล้วนะคะจะติดโอเวอร์พลูฟนิดหน่อยด้วยซ้ำคือมันขึ้นเกินไปแต่ว่ามันไม่ใช่เป็นมันไม่เป็นปัญหาสำหรับตัวนี้นะบอกเลย1มีนาจะใช้แป้งข้าวโพดสีเหลืองนะคะโรยลงไปใครจะใช้เป็นแป้งสาลีอเนกประสงค์ธรรมดาก็ได้ค่ะหรือว่าใครจะใช้เป็นแป้งขนมปังธรรมดาก็ได้โรยลงไปนะคะเป็นแป้งนวลไม่มีปัญหาซึ่งมีนาจะแบ่งมาทำเป็นขนมปังสดสักเล็กน้อยแล้วก็จะแบ่งมาทำพิซซ่าด้วยแป้งตัวนี้มันทำได้ค่ะไม่มีปัญหาจะเป็นแป้งเนื้อนุ่มจะตัดเป็นมีนาจะแบ่งมาทำเป็นพิซซ่าสัก2ก้อนนะคะ2ก้อนก็คือจะเป็นแป้งหนานุ่มแหละใหญ่ไปหรือเปล่าก็ไม่รู้เดี๋ยวลองดูในถาดเนาะคือถ้าใครไม่มีกระทะแบบมีนานะกระทะที่เข้าเตาอบได้นะก็ใส่ถาดธรรมดาได้ค่ะไม่มีปัญหาส่วนขนมปังนุ่มจะแบ่งเป็นกี่ก้อนก็ได้ค่ะคือแล้วแต่ว่าเราอยากทำก้อนขนาดไหนเดี๋ยวมีนาจะดูว่ามีนาทำก้อนขนาดไหนตัดนะคะแล้วก็ปั้นเป็นก้อนกลมๆ มีนาจะตัดเป็น5ก้อนนั่นแหละปั้นเป็นก้อนกลมๆไว้ก่อนนี่สิ่งสำคัญคือการพักแป้งเท่านั้นเองเราจะต้องพักแป้งให้ขึ้นเป็น2เท่าก่อนที่เราจะเอาไปนาบกับกระทะถ้าใครจะอบนะคะก็พักแป้งให้ขึ้นเป็น2เท่าก่อนแล้วค่อยเอาไปอบมันเป็นขนมปังธรรมดานะคะที่ไม่ใช่ขนมปังนุ่มแบบฟาร์มเฮาส์นะบอกเลยนะมันเป็นขนมปังแบบสัญชาติยุโรปธรรมดาที่เขาเอาไว้ทานกับอาหารทานกับอาหารเช้าเป็นขนมปังอเนกประสงค์นะคะแล้วก็เอานิ้วกดเนี่ยเอามือแตะแป้งหน่อยนึงค่ะเอาสันมือเราเนี่ยค่ะแตะแป้งนิดนึงแล้วก็คลึงเท่านี้เองใครจะใช้ลูกกลิ้งก็ได้ค่ะแต่ว่าถ้าใครไม่มีลูกกลิ้งนะก็ไม่ต้องคือไม่มีลูกกลิ้งเราก็สามารถทำได้ค่ะมีนาจะทำเป็นก้อนหนาๆ นิดนึงอาจจะใครจะทำเป็นก้อนกลมๆก็ได้นี่คือก้อนกลมๆนะคะให้มีความหนาประมาณครึ่งเซนได้เหมือนกันนี่คือ1แล้วนะ
ช้ลูกกิ้งนิดนึงก็ได้คือเขาจะได้เนียนๆไงข้างหน้าเราจะได้เนียนๆคือมันอยู่ที่วัตถุประสงค์อะค่ะอันนี้คือเราจะผ่าตรงกลางก็ได้ทำเป็นแซนด์วิชหรืออะไรอย่างเงี้ยนี่คือ1แล้วนะคะ2จะทำเป็นยาวๆก็ได้ค่ะทำเป็นแซนด์วิชยาวไงเนี่ยปั้นเป็นก้อนยาวๆก่อนแล้วค่อยรีดเป็นยาวๆแบบนี้นี้นะคะทำให้มันเป็นรูปทรงที่เราต้องการเท่านี้เองค่ะแล้วก็ดึงนิดนึงคือมีนายอยากให้ได้แผ่นยาวๆขนาดเนี้ยแผ่นยาวขนาดนี้แต่ว่ามีความหนานิดนึงนี่หนาประมาณครึ่งเซนนะคะเดี๋ยวเราจะวางไว้ก่อนจะกลมจะยาวก็ได้แต่ว่าวันนี้จะทำเป็นยาวเพราะว่าจะทอดเป็นไก่อะค่ะไก่กรอบแล้วก็ใส่ให้ลูกชายทานนี่จะทำเป็นยาวๆหน่อยคือรูปทรงหลอกเด็กนั่นเองล่ะค่ะเวลาเรามีลูกนะคะเราจะต้องทำแบบรูปทรงหลายๆแบบเอาไว้หลอกเด็กเราจะดึงนะเราจะดึงดึงนิดนึงก่อนเพราะว่ายังไงแป้งเขาก็จะหดตัวลงอยู่แล้วไงคะดึงดึงนิดนึงเดี๋ยวเขาหดตัวลงตัวนี้ก็เหมือนกันเห็นไหมคะเราก็จะดึงนิดนึงแล้วเดี๋ยวเขาจะหดตัวลงเสร็จแล้วนี่ไง5ก้อนดึงเขาค่ะดึงเขาหน่อย5ก้อนส่วนตัวนี้นะคะเราจะมาทำเป็นพิซซ่ากันพิซซ่าเราก็โรยแป้งข้าวโพดเหมือนเดิมตัวนี้มีนาจะเอาเข้าตู้เย็นไว้ก่อนนะพอลูกมีนาจะกินอย่างเงี้ยเดี๋ยวมีนาค่อยมาทำตามขนาดถาดของเราอะค่ะเดี๋ยวเราจะรีดให้ตามขนาดถาดของเรานะเราจะนี่ให้มันเป็นตามขนาดถาดของเราจะดึงก็ได้ค่ะมีนาจะใช้มีนาทำบ่อยตัวถาดอกนะคะจะใช้ขนาดไหนก็ได้อยู่ที่ก้อนแป้งของเราขนาดก้อนแป้งของเรา20คูณ20เซนค่ะจะถาดจะมีลักษณะเล็กกว่าที่มีนาขายนิดนึงตัวนี้มีนาขายอยู่แต่ถาดมันจะใหญ่กว่านี้หน่อยนึงนะคะเข้าตอกอบได้นะแล้วก็เป็นเทฟลอนนะคะผสมหินแกรนิตนะผสมวัสดุคือหินแกรนิตมีนาขายใหญ่กว่านี้นะใหญ่กว่านี้นะใหญ่กว่านี้หน่อยนึงใหญ่กว่านี้ประมาณ 1,900 ค่ะประมาณนั้นส่งตรงจากตุรกีนะคะเราไม่ทาอะไรเลยนะเราโรยแค่แป้งข้าวโพดไม่มีแป้งข้าวโพดนะคะทาทาไขมันได้ทาน้ำมันทาอะไรก็ได้เอาไว้แบบนี้เป็นแบบเหลี่ยมก็ได้อย่างที่บอกอะค่ะไม่อยากทำแบบกลมเพราะว่าลูกชายจะเบื่อดึงทาน้ำมันเฉยๆก็ได้นะคะไม่มีปัญหาแต่ว่าตัวเนี้ยมันไม่ติดเดี๋ยวดูนะเดี๋ยวมันจะล่อนลวกออกมาเลยแค่นี้เองเสร็จแล้วสำหรับลูกชายมีนาทำง่ายๆนะซอสมะเขือเทศธรรมดาเครื่องนะคะก็จะเป็นเครื่องพิซซ่าธรรมดานี่ซอสมะเขือเทศธรรมดาทาลงไปแค่นี้เองก่อนอื่นนะคะเราจะโรยชีสลงไปก่อนเพื่อที่ไส้อะเขาจะได้ติดใส่ไปค่ะชอบอะไรก็ใส่ลงไปมีนาใส่เห็ดใส่ไส้กรอกตุรกีใส่มะเขือเทศเสร็จแล้วใส่ชีสไปข้างบนอีกรอบแล้วก็ใครจะอบเลยก็ได้นะคะอบที่ไฟ 180-200 องศานะคะจนเขาสุกนั่นแหละจนข้างล่างเนี่ยเขาสุกแล้วก็ข้างบนเนี่ยชีสเขาไหม้กำลังดีแต่ว่ามีนารอลูกลูกมีนายังไม่หิวเพราะฉะนั้นมีนาจะใส่ถุงไว้อย่างนี้ใส่ถุงไว้อย่างนี้ค่ะเดี๋ยวจะไปแช่ตู้เย็นช่องธรรมดาลูกจะกินเมื่อไหร่เอาออกมาเมื่อนั้นแล้วก็ยัดใส่เตาอบได้เลยไม่ต้องอุ่นเตาอบก่อนก็
จะอบเลยนั่นแหละก็คือเอาออกมานะคะจากเย็นๆนั่นแหละค่ะช่องธรรมดานั่นแหละค่ะแล้วก็อบเลยไฟ180องศาไฟบนล่างไม่เปิดพัดลมหรือจะเปิดก็ได้ไม่มีปัญหาคือแล้วแต่แช่ตู้เย็นได้2วันนะคะแบบนี้นะแต่ว่าแป้งเนี่ยเขาจะมีกลิ่นยีสต์ขึ้นนิดหน่อยเท่านั้นเองไม่มีปัญหาเพราะมันเป็นเสน่ห์ของพิซซ่าส่วนตัวขนมปังสดเนี่ยนะคะเดี๋ยวเราพักแป้งหาอะไรคลุมไว้แบบนี้พักไว้อย่างนี้ค่ะให้เขาขึ้นเป็น2เท่าประมาณ 20-30 นาทีแล้วเดี๋ยวมาหน้าเปิดกระทะกันเลยมาค่ะมีนาอบพิซซ่าเรียบร้อยเดี๋ยวมีนาจะเอาออกมาจากเตาอบให้ดูนี่นะคะส่วนอันนี้เดี๋ยวเราจะเอากระทะตั้งไฟไฟกลางนี่แหละนะคะเดี๋ยวเรามาทำขนมปังสดกันเดี๋ยวทิ้งไว้ให้กระทะเขาค่อนข้างร้อนนิดนึงก่อนร้อนกลางๆขนมปังเนี่ยเขาขึ้นแล้วนะคะมีน้ำจะเอาที่ปาดแป้งเนี่ยค่ะแล้วก็ค่อยๆเอาที่ปาดแป้งเนี่ยตักมาที่ปาดแป้งนี่ต้องไปซื้อกันมานะบอกเลยใส่ลงไปค่ะวางลงไปเลยแบบนี้ใครซื้อกระทะเครปของมีนาไปก็ใช้ได้นะใช้ได้เหมือนกันค่ะตัวนั้นตัวนี้มีนาก็มีขายนะคะแต่ว่าสีแดงไม่มีแล้วนะคะสีแดงตกรุ่นไปแล้วมาเราก็นาบกับกระทะไปอย่างเงี้ยนะคะไฟก็ยังไฟกลางอยู่นะนี่เขาก็จะค่อยๆพองขึ้นพองขึ้นนะคะส่วนพิซซ่าก็อยู่ในเตาอบเดี๋ยวจะให้ดูนี่นะคะยังไม่ได้ขี้นะไฟคือกระทะมีนาเนี่ยเขาใหญ่เพราะฉะนั้นวงไฟมีนาต้องใช้วงไฟใหญ่ทั้งพิซซ่านะคะทั้งขนมปังเวลาเราทำเราอย่าลืมนะเนี่ยเดี๋ยวเราก็มาดูข้างล่างค่ะข้างล่างเขาเนี่ยให้เขาเหลืองเห็นไหมคะพอเขาเหลืองเสร็จเราก็กลับด้านพอกลับด้านอย่างนี้เสร็จนะพอเรากลับด้านปุ๊บเราหลีเป็นไฟอ่อนเลยค่ะเนี่ยค่ะพอเขาเหลืองแล้วก็กลับด้านเลยเป็นไงเลิศหรูแป้งเดียวนะคะสามารถทำได้แป้งเนี้ยเอาไปทำเป็นแป้งทอดได้นะแต่ว่าต้องพักแป้งก่อนค่อยเอาไปทอดนะมันจะพองนี่เห็นไหมคะเสร็จแล้วเป็นไงขนมปังสดของเรามีทั้งพิซซ่ามีทั้งขนมปังสดพิซซ่าก็ร้อนร้อนนี่นะคะเดี๋ยวให้เขาเหลืองเสมอกันทั้งสองด้านคือตอนนี้เราหลีเป็นไฟอ่อนแล้วนะเนี่ยก็กลับไปกลับมานิดนึงค่ะนี่แค่นี้เองค่ะจริงๆเขาสุกแล้วนะถ้าเขาพองขนาดนี้แปลว่าเขาสุกแล้วกลับอีกสักรอบนึงค่ะให้ทั่วความชัวคล้ายๆอิงลิชมัฟเฟิลมะคล้ายเสร็จแล้วนะคะอันนี้ของเราเรียบร้อยค่ะสุกเรียบร้อยเดี๋ยวมีนาจะเอาขึ้นแล้วมีนาปิดแก๊สแล้วนะไม่คาไว้กับกระทะนะคะนะคะแล้วก็ทิ้งไว้ให้เขาเย็นนี่แหละค่ะนี่เห็นไหมเขาจะได้ทั้งสองด้านทิ้งไว้ให้เขาเย็นนะคะแล้วเดี๋ยวค่อยเก็บใส่ถุงเอาเข้าตู้เย็นได้นี่กลมๆ ก็น่ารักเสร็จแล้วค่ะขนมปังสดของเราเดี๋ยวทิ้งไว้ให้เขาเย็นก่อนเดี๋ยวมีนาผ่าให้ดูนี่ค่ะเป็นไงคะมีนาออกมาให้ดูเรียบร้อยตัดค่ะอันนี้มันเป็นที่ตัดเขาเรียกว่าอะไรที่ตัดเบรสของตุรกีนะมีนาส่งให้ไม่ได้นะมันเป็นของมีคมมันเป็นของต้องห้ามค่ะพวกมีดพวกไอ้ที่แบบคล้ายๆอาวุธเนี่ยมันส่งไม่ได้นะคะตัวเนี้ยอยากให้มาเที่ยวกันนะแล้วก็ซื้อกลับไปแต่หาซื้อยากอยู่เหมือนกันแหละตัวเนี้ยเนี่ยค่ะอยากให้เห็นอยากให้ลองตัวเนี้ยแป้งเดียวอยู่ไม่ต้องคิดมากอยากกินพิซซ่าทำอยากกินขนมปังสดทำแป้งเดียวเลยค่ะใครแพ้นมนะคะใช้น้ำเต้าหู้ใช้น้ำอะไรก็ได้ที่เราไม่แพ้ใช้น้ำเปล่ายังได้เลยค่ะแต่ว่าขนมปังจะออกมากระด้างนิดนึงเท่านั้นเองอร่อยมีนาผ่ามาให้ดูแล้วนะคะมีนาแช่ตู้เย็นเอาไว้ใส่ถุงพลาสติกอะค่ะแช่ตู้เย็นเอาไว้เป็นไงเนื้อ
เอามาทำแฮมเบอร์เกอร์ยังได้เลยค่ะขนมปังสดของเราเดี๋ยวมีนาขออนุญาตไปทำกับข้าวก่อนนะคะอันนี้ผ่าให้ดูเรียบร้อยแล้วนะบอกเลยว่าเนื้อในยังไม่ต้องพูดถึงจริงๆไม่ต้องผ่าให้ดูก็ได้การันตีอยู่แล้วไม่มีเตาอบก็สามารถทำขนมปังทานได้เหมือนกันนะคะใส่เป็นแฮมเบอร์เกอร์ได้เลยแล้วก็ทำเป็นแบบนี้นี่ทำเป็นแบบนี้นะเรียบร้อยเป็นยังไงคะง่ายใช่ไหมแหวกกดขนมปังออกไปหมดเลยมีน้ำมีนมมีแป้งมียีสต์มีเกลือเราสามารถทำได้ทุกอย่างค่ะอยู่ที่ว่าเราอยากกินอะไรสูตรนี้นะคะมีนาก็เกิดอยากกินขึ้นมาแล้วก็ดัดแปลงเอามาทำพิซซ่าก็ได้ทำเป็นขนมปังสดก็ได้เป็นอิงลิชมัฟเฟินก็ยังได้จะอบก็ได้จะทำเป็นรูปแบบไหนหลอกลูกให้กินข้าวเราก็ทำได้เหมือนกันอยากให้ทุกคนลองนะคะช่วงโควิดแบบนี้ไม่ว่าจะเป็นพิซซ่าชีสยืดๆแบบนี้ทำง่ายๆให้กับคนที่เรารักหรือเป็นขนมปังสดก็ทำได้เหมือนกันยังไงฝากกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามให้ด้วยนะคะคราวหน้าจะง่ายกว่านี้อีกเอาพิซซ่านี่มีนาจะบอกว่ามันไม่ติดนะเดี๋ยวจะเอาออกมาให้ดูมันร้อนเนี่ยนี่คะมันไม่ติดมันหลุดรั่วออกมาเลยเห็นไหมเป็นแบบนี้